ในส่วนของมาตรการต่างๆเนี่ยกรมการขนส่งทางบกขออนุญาตแบ่งเป็น3เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องของการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนในการเดินทางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนในการเดินทางรถโดยรถสาธารณะเนี่ยนะครับเราก็มุ่งเน้นที่จะจัดรถให้เพียงพอนะครับแล้วก็ไม่ให้มีประชาชนตกค้างนะครับตอนนี้ก็ทางบกส.ก็ได้ดำเนินการในเรื่องนี้นะครับพยายามที่จะจัดรถให้เพียงพอความต้องการของประชาชนครับครับข้อสำคัญคือเมื่อรถจากกรุงเทพเดินทางออกต่างจังหวัดแล้วไปถึงตามจังหวัดต่างๆเนี่ยนะครับทางกรมขนส่งทางบกก็ได้เน้นกับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศนะครับว่าต้องไปเตรียมจัดรถดูให้เพียงพอกับน้องประชาชนที่จะเชื่อมต่อจากจังหวัดไปสู่อำเภอต่างๆได้อย่างส่งพี่น้องประชาชนถึงภูมิลำเนาอย่างสะดวกนะครับผู้โดยสารต้องไม่ตกค้างครับนี่ก็เป็นมาตรการที่สำคัญนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีผู้เดินทางเยอะๆแล้วก็เป็นช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีประชาชนบางท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับจากระบบการขนส่งสาธารณะนะครับเช่นการเก็บค่าโดยสารเกินส่งไม่ถึงปลายทางบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเราได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะรับเรื่องราวร้อนเรียนหมายเลข1584ทั่วประเทศแล้วก็ตั้งศูนย์คุ้มครองอยู่ที่ทุกสถานีขนส่งทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะดูแลไม่ให้การประกอบการขนส่งของรถสาธารณะเนี่ยเอาเปรียบพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็รวมทั้งจะคอยดูแลในเรื่องของการอำนวยความสะดวกรักษาความสะอาดสถานที่ต่างๆในสถานีขนส่งทั่วประเทศซึ่งเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแต่ว่ากรมการขนส่งทางบกจะลงไปช่วยดูแลในส่วนนี้ด้วยครับครับนอกจากนั้นแล้วเรื่องอำนวยความสะดวกนะครับก็ในช่วง7วันเนี่ยนะครับวันที่29เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4นะครับเราก็ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการขนส่งสินค้านะครับรถบรรทุกต่างๆนะครับให้งดขนส่งสินค้าโดยไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ประชาชนต้องใช้อุปโภคบริโภคแล้วก็น้ำมันอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะส่งได้นะครับก็เหตุเนื่องจากว่าต้องการที่จะคืนพื้นผิวจราจรให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้รถส่วนบุคคลในการเดินทางกับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับจะได้ถนนจะได้ไม่ติดขัดจนเกินไปนะครับก็พยายามที่จะลดปริมาณการใช้รถบรรทุกให้น้อยลงนะครับรวมทั้งทางกรมทางหลวงเองเขาก็ถนนที่ซ่อมแซมต่างๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหยุดแล้วก็ปรับผิวจราจรแล้วก็คืนพื้นที่ผิวจราจรกลับมาให้ประชาชนได้ใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกครับครับผมส่วนต่อไปเป็นเรื่องของมาตรการด้านความปลอดภัยนะครับก็ต้องดูแลเพราะว่าสถิติอุบัติเหตุปีที่ผ่านมาก็ลดลงนะครับเฉพาะโดยเฉพาะรถโดยสารนะครับเนื่องจากอาจจะมีคนเดินทางน้อยลงด้วยนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะควบคุมได้ดีนะครับครับแต่ว่ารถบรรทุกเนี่ยสถิติก็ยังค่อนข้างที่จะยังไม่ลงจากปีที่แล้วนะครับเพราะนั้นเราก็จะต้องดำเนินการมาตรการในการควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัยของรถสาธารณะต่างๆเหล่านี้นะครับกรมการขนส่งทางบกก็จัดให้มีเช็คกิ้งพอยต์นะครับสำหรับตรวจสอบนะครับรถต่างๆนะครับทั้งในส่วนของการตั้งจุดตรวจนะครับเรามีจุดตรวจอยู่ณสถานีต่างๆนะครับสถานีขนส่งเนี่ย177จุดทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีจุดที่เป็น rest area เพื่อที่จะดูความพร้อมของคนและรถนะครับในจุดผ่านต่างๆได้นะครับอีก17จุดใน13จังหวัดนะครับแล้วก็ยังมี checking point นะครับเพื่อดูแลในการลดอุบัติเหตุตรวจสอบคนขับรถนะครับว่าใช้เวลาเกินไหมมีเสพสิ่งมึนเมาหรือเสพแอลกอฮอล์หรือไม่อย่างไรนะครับก็จะมีจุด checking point อีก25จุดทั่วประเทศนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการที่จะช่วยดูพินิจดูว่าทั้งคนทั้งรถเนี่ยมีความพร้อมที่จะเดินทางส่งพี่น้องประชาชนไปยังจุดต่างๆครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีศูนย์ GPS นะครับที่ของกรมการขนส่งทางบกที่จะทำงานอยู่24ชั่วโมงนะครับคือจัดเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสอบดูนะครับทั้งความเร็วของรถโดยสารสาธารณะแล้วก็ใช้กล้องเลเซอร์ยิงความเร็วต่างๆเพราะความเร็วนี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากกับการเกิดอุบัติเหตุนะครับถ้ารถสาธารณะต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมความเร็วให้อยู่ตามที่กฎหมายกำหนดได้เนี่ยนะครับถึงแม้อาจจะเกิดอุบัติเหตุบ้าง ก็จะเป็นเหตุที่เบา
ลงนะครับเพราะนั้นเรื่องความเร็วนี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญครับก็ต้องกำกับดูแลความเร็วทั้งเรื่องของ GPS นะครับซูมในการใช้กล้องเลเซอร์ต่างๆนะครับพวกนี้เราก็จะดำเนินการอย่างเข้มงวดตลอด7วันนี้ครับครับครับผมสำหรับเรื่องสุดท้ายครับมาตรการสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของมาตรการด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นมาตรการที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มมีโรคระบาดของโควิด -19 นะครับโดยเฉพาะโอไมครอนที่เกิดขึ้นใหม่นี้นะครับก็เพราะฉะนั้นการดำเนินการมาตรการสาธารณสุขก็ต้องมีความเข้มงวดไปด้วยนะครับว่ารถทุกคันเนี่ยก่อนที่จะออกเนี่ยนะครับรถสาธารณะเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบตรวจวัดอุณหภูมินะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยนะครับสถานีบขส.เนี่ยตอนนี้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านศักดิ์สิทธิ์ชอบก็สั่งการให้มีการตรวจเรื่องของมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการตรวจ ATK ที่สถานีขนส่งหมอชิดด้วยนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีการเกิดโรคระบาดในระหว่างการเดินทางกับภูมิลำเนาของพี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่ามาตรการอื่นๆก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปอย่างเข้มข้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบตรวจวัดอุณหภูมิต่างๆนะครับอุณหภูมิจะต้องไม่เกินไม่งั้นจะไม่อนุญาตให้มีการขึ้นรถโดยสารได้นะครับรถก็ต้องมีความการทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อถึงปลายทางก็ต้องมีการทำความสะอาดผิวสัมผัสภายในรถทั้งหมดนะครับแล้วก็ต้องมีเจลแอลกอฮอล์สำหรับที่ให้ผู้โดยสารได้ล้างมือนะครับข้อสำคัญคือผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยในการที่ขึ้นรถโดยสารนะครับถ้าใครไม่สวมหน้ากากเนี่ยทางผู้ประจำรถหรือพนักงานขับรถนี่ก็จะไม่อนุญาตให้ขึ้นรถนะครับแล้วก็เรื่องของต่อเนื่องจากเรื่องการสวมหน้ากากเนี่ยนะครับทางรถโดยสารทางต่างๆก็จะไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารได้รับประทานอาหารบนรถนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีการลดหน้ากากลงนะครับแต่ว่าถ้าหิวน้ำบ้างอะไรบ้างก็ทานน้ำได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าเรื่องอาหารการกินเนี่ยต้องงดไปทั้งหมดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการที่จะต้องถอดหน้ากากหรือเปิดหน้ากากออกครับนี่ก็เป็นหลักการที่จะดูแลเรื่องของมาตรการสาธารณสุขนะครับบนรถตลอดเวลาครับแล้วก็ในสถานีขนส่งทั่วประเทศก็จะมีการควบคุมเข้าออกและก็ดำเนินการเช่นนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบคนที่ขึ้นรถหรือการวัดอุณหภูมิการทำความสะอาดรถต่างๆนะครับทุกสถานีก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยกำกับดูแลในเรื่องนี้ด้วยครับนี่ก็ต้องเรียนในเบื้องต้นในไม่ว่าจะเป็นมาตรการอำนวยความสะดวกมาตรการความปลอดภัยและก็มาตรการสาธารณสุขครับในช่วงการเดินทางของปีใหม่นี้ครับ